สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเล่นโหมดใหม่ของ PUBG Mobile นะคะซึ่งโหมดนี้นะคะเราจะพบในแมป Elengale นะคะเป็นโหมดที่แบบว่าแปลงร่างย่อส่วนเป็นเหมือนแมลงแบบแอดแมนนะคะตอนแรกๆเราก็งงอะค่ะเอ๊ะมันเล่นยังไงนะมันจะแปลงร่างยังไงแล้วก็แบบงงอยู่นานอ่ะเราได้วิธีแปลงร่างมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะคะอุ๊ยๆเหมือนจะมีคนมาโอ้คนลงเยอะมากเลยนะคะฮันแน่ฮันแน่เราได้ยินเธอนะเราเห็นเธอนะไปเกิดใหม่นะจ๊ะมีแขกไม่ได้รับเชิญมาอีกแล้วก็เพื่อนโอ้ซาเล้งซาเล้งจอดก่อนซาเล้งโอ้ฮันแน่เอ้ยเฮ้ยอุ๊ยเกือบตายนะอ่ะหายาก่อนนะเพื่อนเพื่อนอุ๊ยยาไม่มีอีกทำไงดีทั้งตึกไม่มียาเลยค่ะนี่ยาน้ำมาทางชีวิตไปก่อนแล้วกันโหคนเยอะมากจะได้แปลงร่างมาเนี่ยวันนี้ขอหลบภัยข้างบนก่อนนะคะข้างบนก็จะมีตู้โชว์แมลงเต็มเลยนะคะแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเอาไว้ทำอะไรนะคะก็จะมีพวกแมงปองผึ้งหมูตะขาบอะไรเงี้ยค่ะมีเอเลี่ยนด้วยนะยาอยู่ไหนเนี่ยขอยาเถอะมาทั้งตึกแล้วไม่มียาเลยนะคะมาที่ไฮไลท์ของเราเลยนะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะมีปัญหาว่าเอ้ยทำไมกดแล้วมันกดไม่ได้สักทีทำไมถึงกดแล้วมันไม่ติดมันเป็นอะไรนะคือเวลาที่เพื่อนๆกดเนี่ยเพื่อนๆต้องยืนนิ่งๆเลยนะคะห้ามขยับและเพื่อนคนไหนที่ตั้งใจโลนะคะแนะนำให้ปิดใจโลนะคะเพราะว่าไม่งั้นก็จะกดแล้วก็หลุดกดแล้วก็หลุดตลอดเลยนะคะนี่เรากดได้แล้วนะคะซิริทำการย่อส่วนจึงเป็นไอตัวจิ๋วแล้วนะคะฝากอีกเรื่องนึงนะคะเพื่อนๆถ้าตัวแปลงร่างอยู่นอกวงคือนอกโซนการเล่นนะคะเพื่อนๆไม่สามารถกดแปลงร่างได้นะเพราะว่าเครื่องจะไม่ทำงานแล้วเมื่อเพื่อนๆ เป็นไอตัวจิ๋วแล้วใช่ไหมคะแล้วเพื่อนๆทุกคนเนี่ยต้องไปเก็บดวงไฟนะคะให้ได้เยอะที่สุดเพื่อเอาไปแลกปืนเสื้อเกาะหมวกต่างๆนะคะนี่เราก็ทำการเก็บดวงไฟนะคะชึบชึบสะสมให้ได้เยอะๆเลยเมื่อเราเป็นแมลงตัวจิ๋วแล้วคนสามารถมองเห็นเราได้ไหมสามารถมองเห็นเราได้ค่ะแล้วเขาก็สามารถยิงเราได้ด้วยเลือดเราก็ลดนะคะไม่ใช่ไม่ลดแต่ว่าถ้าเรารอสักพักนึงเลือดก็จะรีกลับมาเหมือนเดิมค่ะเต็มเหมือนเดิมนี่นะคะแล้วก็จะเก็บดวงไฟกันไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะคะแล้วถ้ามีแมลงอยู่ใกล้เรานะคะคือเราจะสามารถดูได้จากแผนที่หรือว่ามันจะมีแจ้งเตือนขึ้นนะคะว่ามีแมลงอยู่ใกล้เราทีนี้เราก็จะไปต่อสู้กับแมลงเหมือนกันค่ะได้ยินเสียงไหมคะทุกคนบินอยู่ใกล้เราเลยเนี่ยอยู่ไหนออกมาซะดีดีมาหลบอยู่บนดาดฟ้านี่เองมาบังคับยากนิดนึงนะคะนี่เจอแล้วเมื่อเราเจอแมลงด้วยกันนะคะคือปืนมันจะล็อกเป้าให้เลยซึ่งต่างจากเราเจอคนนะคะเจอคนเวลาเรายิงเนี่ยมันจะไม่ล็อกเป้าให้นะคะแล้วถ้าเป็นแมลงด้วยกันมันจะล็อกเป้าให้เลยค่ะยิงกันอย่างมันมากอย่าหนีนะอย่าหนีนะมาซี่มาซี่วัดความแม่นนะคะเนี่ยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะย้ายไปห้องแล็บอื่นกันนะคะการจะย้ายไปห้องแล็บอื่นนะคะเราจะใช้ดวงไฟ15อันนะคะเดี๋ยวเราจะย้ายไปห้องแล็บ C กันดีกว่าปึ๊บจะเจอคนหรือเปล่าตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดถึงแล้วนะคะห้องแล็บ4คนเต็มเลยไปห้องแล็บอื่นดีกว่าใช้ครั้งละ15ดวงไฟจึ๊ดไปห้องแล็บ B นะคะถึงแล้วเอ้ยเจอคนเจอคนเขาจะเห็นเราไหมเนี่ยเอาเห็นแล้วเขายิงอยู่นะคะอย่ายิงฉันอย่ายิงฉันสิจ่าเอ๋นายหาเราอยู่เหรอมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนเอ้ยอย่าต่อยเฮ้ยเขาต่อยเราอะไม่อ่อนโยนเลยอะนายอะอย่ายิงเราสิดูสิว่าเราตัวเล็กแค่ไหนเนี่ยไปที่อื่นดีกว่าไปนะคะไปตื้อตื้อเปิดถึงแล้วนี่นะคะมีแมงอยู่ใกล้เรานะคะเพื่อนๆเห็นในแผนที่ไหมคะมีปีกแมลงนะคะ
นี่เมื่อเราออกนอกเขตสีแดงนะคะจะทำให้เรากลายเป็นคนปกติเลยนะคะนี่รอสักพักหนึ่งค่ะนี่เป็นคนแล้วที่เพื่อนๆเห็นเลือดสีแดงนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าห้องแลบนะคะคือเจนโดนยิงค่ะแล้วเลือดเนี่ยมันเหลือน้อยคือเลือดนี่จะอิงจากตอนที่เราเป็นคนเลือดเหลือเท่าไหร่พอเรากลายเป็นคนเลือดก็จะเหลือเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเรากลายเป็นแมลงก็จะอิงจากเลือดที่เราเป็นแมลงนะคะแล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอาดวงไฟที่เราเก็บมาได้เนี่ยมาแลกปืนแลกของแลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วในเครื่องเก็บดวงไฟนะคะจะมีปืนให้เราแลกนะคะแล้วก็มีพวกหมวกกระเป๋าหมวก3เกาะ3อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ตามนี้เลยมีสโคปให้ด้วยนะแลกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเป็นแมลงกันต่อดีกว่าไปแปลงร่างกันค่ะนี่แนะนำเพื่อนปิดใจโลด้วยนะ Hello Siri แปลงร่างทีจึ๊ดเป็นแมลงแล้วนะคะออกไปค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเจนจะขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe ให้เจนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ